สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาใจคนรักเบเกอรี่เป็นพิเศษนะคะด้วยการทำขนมอบนะคะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือคุกกี้ช็อกโกแลตเบเตอร์มอลหิมพานต์นั่นเองนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะมีแป้งสาลีค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตามด้วยเนยจืดหั่นเตาค่ะเบเตอร์มอลหิมพานต์อบก่อนนะคะก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะตามด้วยไอซิ่งค่ะไข่ไก่ค่ะช็อกโกแลตนะอันนี้เราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยนะคะกลิ่นวานิลาค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาสุดท้ายคือเกลือค่ะวิธีการทำนะคะอย่างแรกที่จะต้องทำก็คือการนำของแห้งนะคะมาผสมร่วมกันในโถผสมแบบนี้นะคะใส่ผงฟูนะคะลงไปเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือนะคะตามด้วยช็อกโกแลตค่ะนี่นะคะก็ใช้พายนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องพักส่วนของแป้งไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้เราจะไปตีเนยกับไอซิ่งกันค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องตีเนยนะคะเป็นเนยที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไว้นะคะและเนยเนี่ยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะคะถึงจะตีขึ้นนะคะตามด้วยไอซิ่งนะคะทีนี้นะคะก็แค่ต่อไปนะคะก็จะต้องตีเนยกับไอซิ่งให้ขึ้นฟูนะคะใช้สปีดที่เร็วที่สุดนะคะของเครื่องนี้ก็คืออยู่ที่เบอร์5นะคะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องนำคุกกี้นะคะมาหยอดใส่พิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องทำเนยขาวนะคะแล้วก็แปรงค่ะทาลงบนถาดนะคะที่เราจะนำคุกกี้เข้าอบนะคะไม่ต้องทามากจนเกินไปนะแค่เป็นฟิล์มบางๆนะคะเคลือบบนถาดแบบนี้ก็พอนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนแบบนี้นะคะตักคุกกี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าคุกกี้สูตรที่เราทำนี่เป็นคุกกี้สูตรที่ใช้เนยค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุกกี้เนี่ยก็จะยังดูเหลวนะคะแบบนี้แต่เวลานำเข้าเตาอบแล้วคุกกี้ก็จะกรอบเหมือนเดิมนะคะสำหรับคุกกี้นะคะถ้าคุณผู้ชมทำทานเองที่บ้านแบบนี้นะคะก็ถ้าเก็บในภาชนะที่ป้องกันอากาศได้ดีเนี่ยก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะประมาณสมมติว่าคุณผู้ชมเก็บไว้สักเดือนนึงอยากจะเอามารับประทานใหม่ก็แค่นำเข้าเตาอบอีกครั้งนึงนะคะคุกกี้ก็จะกรอบเหมือนเดิมแล้วค่ะหยอดคุกกี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาแต่งหน้านะด้วยเมดเดิลหิมพานต์นะคะแบบนี้
หยอดลงบนหน้าคุกกี้นะคะเวลาคุกกี้อบออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะพร้อมอบแล้วนะคะสำหรับคุกกี้ช็อกโกแลตของเรานะคะอย่าลืมนะคะวอร์มเตาอบทุกครั้งนะคะ15นาทีนะคะวันนี้สำหรับคุกกี้จะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะ30นาทีค่ะเดี๋ยวพอครบ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูหน้าตาของคุกกี้ช็อกโกแลตของเราค่ะและแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนำออกจากเตาได้แล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาของคุกกี้ช็อกโกแลตของเรานะคะทีนี้เราจะต้องแซะคุกกี้นะคะออกมาวางบนตะแกรงนะคะเพื่อพักไว้ให้เย็นนะคะพักคุกกี้ไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะ15นาทีนะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะนำเก็บใส่โหลหรือจะนำจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะที่เราพักคุกกี้ไว้นี่ก็นำจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้คุกกี้อร่อยอร่อยไว้ทานรับประทานที่บ้านเองแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยในการทำอาหารนะคะหรือสนใจเมนูอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ลองไปคุยกันได้นะที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับคุกกี้จานนี้ค่ะสวัสดีค่ะ